ที่ข่าวช็อกกันทั้งกองทัพเรือค่ะต้องบอกนะย้อนความกลับไปเมื่อวันที่18ธันวาค่ะคืนวันนั้นเรือหลวงสุโขทัยอับปางใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจริงๆเราเห็นสภาพความเอียงมาฮะมาก่อนหน้าแล้วอับปางลงจริงๆเนี่ยประมาณ5 ทุ่มครึ่งตามเวลาที่เราได้รับทราบและรับแจ้งในค่ำคืนนั้นที่จริงนะนาทีที่แพร่นาทีที่ข่าวแพร่กระจายไปทั่วประเทศพี่ๆทั้งกองทัพเรือได้รับรู้ค่ะนั่นก็คือข่าวที่ว่ากันด้วยเรื่องเรือหลวงสุโขทัยเจอคลื่นลมแรงค่ะแล้วเกิดอาการเอียงใช่เขาเห็นสภาพนั้นนะคะในตอนแรกตั้งแต่5โมงเย็นของวันที่18ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆจมลงสู่ใต้ท้องทะเลตอน5 ทุ่มครึ่งใช่เพราะน้ำมันเข้าไปในเรือเพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟฟ้าของเรือลำนี้มันก็ดับด้วยไม่สามารถใช้การได้ไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลเรือได้ค่ะคนไทยทั้งประเทศก็ค่อนข้างจะตกตกใจแต่กลุ่มคนที่ช็อกมากกว่าก็คือพี่ๆในกองทัพเรือย้ำนะทั้งกองทัพเรือย้ำอีกครั้งทั้งนายฐานเรือปัจจุบันและอดีตนายฐานเรือทุกคนช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะสมรรถนะของเรือหลวงสุโขทัยนั้นมันเป็นเรือประเภทคอร์เวตค่ะเดี๋ยวจะอธิบายนะว่าคอร์เวตคืออะไรคือเรืออะไรแล้วสมรรถนะขนาดไหนทำไมเมื่อมันอับปางจึงมีคำถามในกลุ่มฐานเรือเมื่อมันอับปางทำไมพี่ฐานเรือทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ทั้งที่เกษียณทั้งที่ยังอยู่ปัจจุบันเกิดคำถามแล้วก็มีอาการช็อกกันเป็นแถวมองหน้ากันเกิดอาการแน่นิ่งพูดกันไม่ออกเลยครับค่ะจุดที่อับปางนั้นมันห่างจากชายฝั่งบริเวณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์แค่19ไม่เกิน20ไมล์ทะเลใช่ค่ะมันไม่ได้ห่างจากฝั่งเยอะนะใช่ค่ะเรือประมงบางลำไปจับปลาไกลกว่า20ไมล์ทะเลเสียด้วยซ้ำไปโอเคและที่สำคัญนะเรือสเปคคอร์เวตอย่างสุโขทัยเนี่ยมันออกแบบมาให้ทนทะเล มันเป็นเรือรบชนิดหนึ่งเรือรบย่อมรบได้ทุกสภาวะอากาศถูกต้องไหมฮะก็ภูมิต้านทานกับสภาพท้องทะเลต่างๆก็ต้องสูงพอสมควรทีเดียวปกติใช่ค่ะเพราะเป็นเรือรบค่ะไอ้โครงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเรือค่ะมันต้องโครงแต่คราวนี้น้ำเข้าแล้วถึงขั้นจมได้อย่างไรมองหน้ากันแล้วแรกมีคำถามตกใจกันหมดทั้งกองทัพเรือตรงนี้คือปริศนาที่มันจะต้องไขอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยน้ำเข้าถึงขั้นจมตรงนี้น่าสนใจนะบอกกันนิดหนึ่งเรือรบทุกลำจะมีระบบป้องกันตัวเองป้องกันน้ำเข้าขณะเดียวกันเขาก็จะมีระบบป้องกันตัวเองเมื่อน้ำมันเกิดหลุดเข้าไปในตัวเรือถูกไหมฮะค่ะมีตั้งแต่การปิดท่อหยุดการไหลเข้าและรวมไปถึงเมื่อมันไหลเข้าไปในห้องไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาจะยกกำแพงเขาเรียกว่ากำแพงผนึกน้ำมันถูกออกแบบไว้แบบนั้นใช่ไหมในการกั้นทุกลำเหมือนกันหมดค่ะเรือรบนะค่ะเขาถึงบอกว่ามันต้องรบได้ทุกสภาวะอากาศค่ะเห็นลมแรงๆออกจากฝั่งไม่ได้เรือรบลำนั้นแทงสูงได้เลยถูกไหมครับมันก็จะมีระบบป้องกันตัวเองที่เรียกว่ากำแพงผนึกน้ำมันจะมีการยกกำแพงผนึกน้ำเพื่อบล็อกให้น้ำมันอยู่แค่ในห้องนั้นค่ะไม่ทะลุทะลวงแล้วก็จะมีเครื่องสูบน้ำออกจากตัวเรือคือด้วยระบบของมันใช่ไหมถูกออกแบบไว้จะมีสูบน้ำออกไปเลยถูกไหมครับมันจะมีระบบป้องกันน้ำเข้ามันจะมีระบบป้องกันตัวเองเมื่อน้ำเผลอเข้าไปในตัวเรือจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันจะมีระบบเซฟตี้ตัวมันเองหลายชั้นเกิดอะไรขึ้นกับระบบเซฟตี้เหล่านั้นค่ะขณะนี้พี่ฐานเรือเขาอยากจะให้กู้เรือสุโขทัยขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบสาเหตุที่มันอับปางค่ะทำไมระบบป้องกันตัวเองทุกระบบทั้งภายในภายนอกมันไม่ฟังก์ชันเกิดอะไรขึ้นค่ะต้องมีการถอดบทเรียนแต่ต้องกู้เรือลำนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นนะไปส่องสเปคเรือหลวงสุโขทัยกันสักนิดไหมครับค่ะอ๋อ
ก่อนที่จะไปส่องก่อนที่จะไปส่องสเปคนะไปฟังคำอธิบายของพี่ๆทหารเรือที่กลุ่มอำนาจในการบริหารการกองทัพขณะนี้สักนิดไหมค่ะประมาณซักตีหนึ่งเศษของวันที่19เรือมันอับปางห้าทุ่มครึ่งของวันที่18ใช่ค่ะขยับเลยเที่ยงคืนไปมันก็จะเป็น19แล้วค่ะตีหนึ่งเศษของวันที่19โฆษกกองทัพเรือได้แจกข่าวผ่าน Facebook ข้อความที่น่าสนใจข้อความที่น่าสนใจคือข้อความที่ว่ากันด้วยเรื่องสาเหตุที่เรือมันจมเนื่องจากขณะนั้นเนื่องจากขณะนั้นบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรงจนทำให้มีน้ำทะเลบางส่วนไหลเข้าระบบไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือสังเกตนะคลื่นลมแรงน้ำทะเลไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือจนทำให้เครื่องไฟฟ้าดับและส่งผลต่อเครื่องจักรใหญ่หยุดทำงานเป็นเหตุให้เรือไม่สามารถควบคุมเรือได้และทำให้น้ำเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็วจนทำให้เรือเอียงในเวลาต่อมานั่นคือภาพที่เราเห็นนี่ก็คือนี่ก็คือคำอธิบายนี่ก็คือคำอธิบายของทางกองทัพเรือนะโอเคเป็นพื้นฐานก็แล้วกันแต่ยิ่งอธิบายนะด้วยความเคารพยิ่งอธิบายมันก็ยิ่งทำให้พี่ๆทหารเรือด้วยกันเนี่ยมีคำถามถามกันเองในกลุ่มทหารเรือนี่แหละเฮ้ยฟังดูแปลกๆนะเกิดได้ไงฟังดูแปลกๆนะเรือหลวงสุโขทัยมันเป็นเรือรบนะค่ะเป็นเรือรบประเภทที่เขาเรียกว่าเรือคอร์เวตนะอ่ะโอเคไปส่องสเปคสุโขทัยกันนิดนึงค่ะเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือคอร์เวตนะคะสั่งต่อจาก Tacoma Boats Building จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะย้ำนะเป็นเรือรบประเภทที่เรียกว่าคอร์เวตสั่งต่อจากสหรัฐไม่ใช่จีนสหรัฐอเมริกาจะบอกฟีลลิ่งของพี่ๆฐานเรือกันสักนิดนึงจำนวนไม่น้อยทีเดียวเขาห่วงใยกองทัพของเขาเขาไม่สบายใจกับการซื้อเรือจีนแต่เพราะมันมีบทพิสูจน์หลายต่อหลายครั้งเรือสเปคที่สั่งต่อจากสหรัฐมันเป็นของจริงโอเคแต่ครั้งนั้นสั่งต่อพร้อมกัน2ลำใช่ค่ะประกอบด้วยนะคะเรือหลวงสุโขทัยกับเรือหลวงรัตนโกสินทร์ค่ะทำไมต้องสั่งต่อแบบแพ็คคู่เป็น2ลำในคราวเดียวกันค่ะเพื่อที่จะใช้ทดแทนกันลำหนึ่งขึ้นคานซ่อมบำรุงก็ยังจะมีอีกลำหนึ่งสแตนด์บายในการออกปฏิบัติการอ๋อเอาไว้เผื่อเกิดถ้าเกิดฉุกเฉินอะไรกันขึ้นมาถ้าจะต้องรบถ้าจะต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญอะไรบางประการมันต้องมี2ลำลำหนึ่งขึ้นคานซ่อมสภาพ maintenanceอีกลำนึงยังใช้การได้พร้อมปฏิบัติการขณะเดียวกันการสั่งต่อแพ็คคู่เนี่ยมันสามารถหยิบยืมอะไหล่ระหว่างกันได้อ๋อเพราะมี2ลำเหมือนกันไงถูกไหมสองลำเหมือนกันไงสเปคต่อไปครับสเปคเรือคอร์เวตเป็นถูกระบุว่าเป็นเรือรบขนาดเล็กความเร็วสูงแต่ติดตั้งอาวุธหนักประเภทจรวดนำวิถีปืนใหญ่ขนาดที่ติดตั้งในเรือฟริเกตได้เรือฟริเกตเนี่ยมันจะเป็นเรือรบอเนกประสงค์ใหญ่เบ้อเล่อเท่อเหรอใช่ใหญ่มากลำของมันเนี่ยใหญ่กว่าคอร์เวตอุ้ยเยอะดังนั้นด้วยความใหญ่ของฟริเกตมันจึงติดตั้งขีปนาวุธจรวดนำวิถีปืนใหญ่ได้เยอะแยะเลยแต่ขณะเดียวกันไอ้คอร์เวตเนี่ยมันเล็กกว่าก็จริงนะค่ะมันมีจุดเด่นที่มันความเร็วมันสูงมากปาดเปรียวแต่มันก็สามารถติดตั้งอาวุธหนักประเภทจรวดนำวิถีปืนใหญ่ขนาดที่ติดตั้งในฟริเกตได้เห็นไหมครับเรือหลวงสุโขทัยไม่ธรรมดาเจอขึ้นลมแถวบางสะพานล่อมได้อย่างไรน้ำเข้าเรือได้อย่างไรตั้งเป็นคำถามไว้ขณะเดียวกันเรือคอร์เวตรบได้3มิติใช่ค่ะเรือคอร์เวตสามารถรบได้3มิติในเวลาเดียวกันนะคะป้องกันภัยทางอากาศสงครามผิวน้ำและสงครามปราบเรือดำน้ำ3มิติจริงๆปราบเรือดำน้ำใช่ค่ะปราบเรือดำน้ำค่ะทำไมคะภารกิจหลักของเรือหลวงสุโขทัยที่ทางพิพิธฐานเรือเขาดีไซน์เอาไว้ก็คือระบุไว้ดังต่อไปนี้นะคะประกอบด้วยค่ะปราบเรือดำน้ำราดตระเวนตรวจการคุ้มกันกระบวนเรือและสนับสนุนการยิงฝั่งค่ะการยิงฝั่งหมายความว่ายิงจากทะเลถล่มเข้าชายฝั่งนั่นแหละบอกกันนิดหนึ่งเรือคอร์เวตเคยสร้างวีรกรรมแถวอ่าวเปอร์เซีย
ได้รับการยอมรับในสงครามอ่าวมีบทบาทอย่างสำคัญในการถล่มยิงใส่บนฝั่งเปิดทางให้ทหารราบสามารถรุกได้โอเคนะค่ะโอเคดังนั้นถือว่ามีระบบอำนวยการรบที่ทันสมัยนะประสิทธิภาพคราวนี้เรามาส่องระบบอาวุธบนเรือหลวงสุโขทัยไหมครับค่ะย้ำนะเป็นเรือรบขนาดเล็กสั่งต่อจากอเมริการะบบอาวุธของเรือหลวงสุโขทัยประกอบด้วยค่ะภาพบนจ อเราเอาภาพของสุโขทัยขึ้นจอเลยใช่ค่ะและเรามาร์คตำแหน่ง1 2 3 4 5 6จะได้รู้ตำแหน่งที่1ติดตั้งอาวุธอะไรครับปืน 76/62 มม.จำนวน1กระบอกค่ะตำแหน่งแรกนะคะหมายเลข1นะคะเห็นใช่ไหมคะครับตำแหน่งที่2ก็เป็นปืน 40L70 นะคะมม.แท่นคู่1กระบอกค่ะและตำแหน่ง3เป็นปืน 20 มม. 2 กระบอกค่ะโอเคถ้าเราดูตามตำแหน่งเราก็จะเห็นนะคะหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ที่เป็นสีเขียวนั่นคือตำแหน่งที่เราบอกอาวุธปืนแต่ละประเภทที่มีการติดตั้งบนเรือลำนี้ค่ะโอเคอธิบายกันนิดหนึ่งตำแหน่งที่1ของเรือด้านหัวเรือติดตั้งปืน 76/62 มม. 1กระบอกนั้นคืออะไรไอ้ปืนตัวนี้มันเป็นปืนกลหนักใช้ระดมยิงฝั่ง มันอยู่หัวเรือตำแหน่งที่2ติดตั้งปืนกลหนัก 40L70 มม.เป็นปืนกลแท่นคู่แท่นคู่1กระบอกค่ะแท่นคู่1กระบอกเอออันนี้ใช้ต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินสอยเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้บนตำแหน่งที่3ติดตั้งปืน20มม.2กระบอกค่ะใช้ป้องกันใช้รบระยะประชิดรบระยะประชิดเขาจะใช้ปืนกล20มม.ไอ้2กระบอกที่ติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งที่3ก็คือกลางเรือนั่นแหละคราวนี้ไปดูตำแหน่งที่4ค่อนไปทางท้ายเรือของเรือหลวงสุโขทัยตำแหน่งที่4นั้นเขาจะติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโด2แท่นเป็นท่อยิงตอร์ปิโดประเภทที่เขาเรียกกันในยุทธจักรว่า MK32 MODS MODS ท่อยิงตอร์ปิโด2แท่นเนี่ยมันมี6ท่อยิงนะโอ้โหมี6ท่อยิงตอร์ปิโดนะค่ะใช้ปรับเรือดำน้ำอยู่แล้วปรับ okay. เรือดำน้ำนะโอเคโอเคนอกจากนี้ okay. ค่ะยังมีอีกค่ะผมข้ามไปที่ตำแหน่งที่4เลยนะค่ะคราวนี้ไปดูตำแหน่งที่5เขาติดตั้งอะไรครับตำแหน่งที่5ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นราบฮาร์พูนบล็อก1 4 2แท่น8ท่อยิงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีผมใช้ศัพท์แบบบ้านๆที่เข้าใจกันง่ายเขาจะมีการติดตั้งจรวดนำวิถีค่ะเป็นจรวดนำวิถีแบบฮาร์พูนเวลาพูดถึงจรวดนำวิถีฮาร์พูนค่ะในสงครามเป็นที่รับรู้กันมันทรงพลานุภาพนะค่ะฮาร์พูนบล็อกอันนี้เป็นพื้นสู่พื้น2พื้นสู่พื้น2แท่น8ท่อยิงมันมี2แท่นแท่นละ4ท่อยิง2แท่นก็คือ8ท่อยิงหมายความว่าสามารถยิงจรวดนำวิถีฮาร์พูนได้พร้อมๆกันถึง8ท่อยิงนั่นไงโอ้โห8ท่อยิงเต็มที่เลยรบเต็มที่เลยค่ะ8ท่อยิงดูสมรรถนะละ8ท่อยิงนะ8ท่อยิงค่ะนอกจากนั้นในตำแหน่งที่6คันที่ท้ายเรือละอยู่ท้ายเรือท้ายเรือเห็นมั้ยอยู่ท้ายเรือติดตั้งจรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบอัลบาทรอส1แท่น8ท่อยิงเป็นท่อยิงที่เขาเรียกกันว่า SPD SPD 2000แปดท่อยิงหมายความว่ายิงได้8ท่อพร้อมๆกันค่ะโอเครบจริงๆอันนี้รบจริงๆถ้าดูจากตรงนี้ก็คือระบบอาวุธไม่ได้แพ้เรือฟริเกตนะใช่ค่ะสำหรับเรือหลวงสุโขทัยนะคะระบบอาวุธที่เราได้เรียงไปทั้ง6รายการด้วยกันค่ะมันเป็นระบบอาวุธที่ติดตั้งอยู่ในฟริเกตติดตั้งในฟริเกตก็สามารถหยิบฉวยมาติดตั้งในสุโขทัยได้เช่นกันคราวนี้ไปดูระบบอำนวยการรบของเรือหลวงสุโขทัยค่ะไม่ธรรมดานะค่ะไม่ธรรมดานะค่ะยังมีระบบอำนวยการรบอีกโอเคเริ่มจากระบบโซน่าค่ะ DSQS 21C MOD ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไอ้เจ้าเรือหลวงสุโขทัยเห็นอายุมันแก่อย่างนั้นอายุมัน30กว่าด้วยความที่มันเป็นเรือสหรัฐค่ะเทคโนโลยีการรบของสหรัฐมันสูงอยู่แล้วค่ะ30ปีผ่านไปหลายๆอย่างของมันก็ไม่ได้เฉยไม่ได้ล้าสมัยนะยังใช้การได้สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรือรบประเภทคอร์เวตที่ต่อจากสหรัฐภายใต้การอนุมัติของสภาและก็รัฐบาลสหรัฐนะมันมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ESM Halis Excelis 3601ด้วย
ขณะเดียวกันมีระบบต้านอาวุธปล่อยน้ำวิถีก็คือระบบต่อต้านจรวดน้ำวิถีของคู่ต่อสู้นี่แหละพร้อมจริงๆเห็นไหมไม่แค่นั้นยังมีระบบตรวจการไอ้เจ้าเรือรบเนี่ยมันต้องมีระบบตรวจการก็คือส่องความเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ในเรือลำนี้เรือหลวงสุโขทัยจะมีเรดาร์พื้นน้ำสเปอร์ลี่วิชั่นมาสเตอร์เอฟทีขณะเดียวกันจะมีเรดาร์พื้นน้ำอีกระบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าฟูลูโนมีระบบเรดาร์พื้นน้ำที่เรียกว่าสเกาสเกา มีระบบเรดาร์อากาศด้วยนะเรียกว่า DA-05 นอกเหนือจากนั้นยังมีระบบอำนวยการรบที่เรียกว่า IFF Link YMK2 Link YMK2 น่าจะเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลบนฝั่งกับเรือกับเรืออะไรประมาณนั้นไม่แค่นั้นบนเรือสุโขทัยยังมีระบบควบคุมการยิงมีเรดาร์ควบคุมการยิงมีระบบควบคุมการยิงมีระบบควบคุมการยิงตอร์ปิโดครบจริงๆก็เป็นเรือรบสมบูรณ์แบบใช่ไหมดังนั้นนอกเหนือจากการช่วยคนก็คือช่วยชีวิตลูกเรืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำให้เร็วที่สุดก็คือต้องกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาจากใต้ทะเลให้ได้เร็วที่สุดหนึ่งพิสูจน์ทราบสาเหตุที่มันอับปางพี่ทหารเรือด้วยกันเขายังไม่เชื่อนะเจอแค่ลื่นลมแถวบางสะพานแล้วมันอับปางอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สองบนเรือสุโขทัยมันได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการยิงอำนวยการรบอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างต้องถอดออกมาถอดมาดูเลยทุกอย่างต้องถอดเก็บใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เรียกว่าระบบการรบนี่พร้อมจริงๆนะของบางอย่างเช่นมันมีจรวดมีกระสุนมีอะไรมีระเบิดอยู่ในเรือที่ติดอยู่ใต้ทะเลไหมคาไว้เป็นอันตรายค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกนะถูกนะรอจังหวะเวลาในการกู้ขึ้นมาพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องใช้เวลา